สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้กลุ่มนักประดิษฐ์อิสระนะครับคิดนอกกรอบก็พาทุกท่านมาดูตัววงจรชุดควบคุมมอเตอร์นะครับควบคุมเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวานะครับควบคุมมอเตอร์2ตัวนะครับทำรถตีนตะขาบนะครับใช้ทำรถตีนตะขาบตัวนี้ควบคุมด้วยวิทยุนะครับแล้วก็มีรีเซฟนะครับจากรีเซฟเข้ามาเข้าตัวคอนโทรลนะครับคอนโทรลชุดนี้นะครับคอนโทรลก็สั่งมาที่ power นะครับ power supply power ตัวนี้เป็น power bridge นะครับเป็น power bridge สำหรับคอนแทคแทนคอนแทคนะครับเดิมมันจะเป็นคอนแทคตอนนี้เราเป็นบริดนะครับเป็น dual motor นะครับ controller dual motor controller นะครับ generative research generative นะครับเดี๋ยวเราทดสอบให้ดูกันเลยนะครับตรงนี้เรามีคอนโทรลตัวนี้นะครับเราก็จะเปิดเร่งเดินหน้าถอยหลังซ้ายนะครับขวาเวลาเราถอยหลังนะครับเดินหน้าเหมือนกันเดินหน้าสังเกตเดินหน้าช้าๆซ้ายขวานะครับขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับทดสอบก่อนใส่ก่อนลงกล่องนะครับต้องลงกล่องอีกทีหนึ่งถ้าไม่แข็งแรงใส่พัดลมระบายความร้อนนะครับตัวซ้ายนะครับตัวซ้ายซ้ายเร่งขวาที่ถอยหลังเดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้าโอ้ทดสอบเรียบร้อยเตรียมตัวประกอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ท่านที่ต้องการติดตามกลุ่มของนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกขอบนะครับก็กดติดตามได้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ